What's Spotty gotta do? What? ว่ายังไงล่ะลีคุงนายยอมปีปากหรือยังอ่ะว่าใครเป็นคนจ้างนายทำร้ายคุณซูซี่เฮ้ยถ้าฉันบอกออกไปแล้วก็ฉันจะได้อะไรเหรอแน่นอนนายอาจจะให้ความร่วมมือกับตำรวจแล้วก็ได้รับโทษลดลงกึ่งนึงไงเอ๊ะลดโทษมันดีตรงไหนอ่ะก็จากที่นายจะต้องติด20ปีนายอาจจะได้ติดแค่5ปีก็ได้นะเฮ้จริงเหรอจริงสิงั้นฉันขอคิดดูก่อนก็แล้วกันนะเฮ้ยอย่าไปคิดเลยเรื่องแบบนี้เนี่ยเผลอๆนายอาจจะถูกกันเป็นพยานก็ได้นะนายก็ไม่ต้องรับโทษอะไรเลยติดคุกแค่ 4-5 เดือนก็พอเฮ้นี่กำลังโกหกฉันหรือเปล่าเนี่ยคุณตำรวจงั้นฉันบอกให้ก็ได้นะโหนายอยู่เป็นนะเนี่ยแน่นอนฉันเอาตัวรอดเก่งอยู่แล้วงั้นฉันจะบอกว่าแนนเป็นคนจ้างฉันให้ทำร้ายซูซี่เองอะเอ๊ะจริงเหรอเนี่ยเอ๊ะทำไมถึงกลายเป็นแนนได้ล่ะเนี่ยเฮ้ยคนหน้าตาดีๆน่ารักแบบนั้นไม่น่าเป็นคนชั่วร้ายได้เลยอ่ะซูซี่ฉันขอโทษด้วยนะที่เป็นต้นเหตุทำให้เธอต้องเจอสิ่งเลวร้ายแบบเนี้ยดีมากเลยลี่คุงไหนความร่วมมือกับตำรวจดีมากเฮ้ยวันนี้มีแต่เรื่องให้ปวดหัวนะเนี่ยเมื่อไหร่งานฉันจะเสร็จสักทีหัวหน้าปังคุงครับหัวหน้าปังคุงผมรู้ตัวคนร้ายแล้วครับหัวหน้าฉันรู้แล้วเอ๊ะหัวหน้ารู้ได้ยังไงครับเนี่ยก็ฉันยืนฟังอยู่นอกห้องสอบสวนนะสิเอ๊ะแบบนี้หัวหน้าก็คงจะรู้แล้วสินะครับเนี่ยว่าคนที่ทำร้ายคุณซูซี่ก็คือคุณแนนน่ะใช่แล้วฉันรู้แล้วแล้วตอนเนี้ยนายไปเอารถออกเลยนะได้เลยครับหัวหน้างั้นผมไปเอารถออกรอก็แล้วกันนะครับเราจะได้ไปจับคนร้ายด้วยกันอ่ะโอเคไปเอารถออกได้เลยรับทราบแล้วครับผมจะไปเดี๋ยวนี้นะครับหัวหน้าหัวหน้าบางคงครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนเนี้ยตื่นเต้นไหมครับที่จะไปจับแฟนเก่าอ่ะเฮ้ยนายเนี่ยนะเขาไม่ใช่แฟนเก่าฉันสักหน่อยเอ๊ะจริงเหรอจริงสิลงมาได้แล้วโอเคครับหัวหน้าเอ๊ะตอนนี้เขาอยู่บ้านไหมครับเนี่ยก็คงต้องลองเรียกดูนะนะเฮ้ยหัวหน้าครับตอนเนี้ยผมเตรียมปืนเรียบร้อยแล้วนะครับหัวหน้าถ้าเกิดว่าเขาขัดขืนแล้วก็ผมจะยิงป้องปังป้องปังเลยเฮ้ยนายเนี่ยนะนี่เรามาจับผู้หญิงนะเนี่ยเอาปืนไปเก็บได้แล้วอ๋อครับครับขอโทษด้วยเฮ้ยผมลืมตัวนึกว่ามาจับหัวขโมยอ่ะเอาละเออไม่ทราบว่าคุณแนนอยู่ไหมครับเนี่ยคือว่าผมขอพบหน่อยก็แล้วกันนะครับคุณแนนคุณแนนครับเอ๊ะเสียงเรียกใครอ่ะอยู่หน้าบ้านเนี่ยเอาไปดูหน่อยก็แล้วกันนะใครมาเออขอโทษนะคะเอ๊ะพี่บางคุงอ้าวคุณเคนมาทำอะไรกันที่นี่เหรอคะเนี่ยคือว่าผมขอจับกุมคุณในฐานะผู้จ้างวานครับคุณแนนเอ๊ะเดี๋ยวๆนะคะพี่บางคุงนี่ๆๆเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าคะเนี่ยน้องแนนน้องแนนน้องแนนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะคะพี่บางคุงนี่คุณเคนจะมาจับฉันทำไมกันล่ะคะเนี่ยคุณแนนครับลีคุงเขาสารภาพหมดแล้วนะครับคุณแนนเอ๊ะลีคุงนี่นายหักหลังฉันเหรอเนี่ยพี่ปังคุงคะน้องแนนไม่ได้ทำจริงๆนะคะพี่ปังคุงแย่แล้วสิฉันจะทำยังไงดีล่ะคราวเนี้ยหนูไม่ได้ทำจริงๆนะคะพี่ปังคุงพี่ปังคุงจะต้องเชื่อน้องแนนนะไปให้ปากคำที่โรงพักกันดีกว่านะครับคุณแนนเขาสารภาพหมดเปลือกแล้วเฮ้ยแย่แล้วสิไปโรงพักกันดีกว่าแนนพี่เอารถมารับแล้วมีอะไรก็ไปคุยกันต่อที่นู่นดีกว่าแย่แล้วสิลีคุงทำไมนายต้องสาวมาหาฉันด้วยล่ะเนี่ยแย่แล้วฉันต้องติดคุกเหรอเนี่ยไปดีกว่านะครับคุณแนนเคลื่อนรถไปดีๆเลยเฮ้ยเอาละครับหัวหน้าปังคุงกลับกันดีกว่านะครับ
โอเคถ้าอย่างนั้นก็นั่งดีๆนะเราจะกลับกันแล้วแต่ว่าพี่ปังคุงคะน้องแนนน้องแนนไม่ได้ทำจริงๆนะคะพี่ปังคุงมีอะไรก็ไปพูดกันต่อที่โรงพักดีกว่านะครับคุณแนนใช่แล้วแนนจะให้คุณแม่เรียกทนายก็ได้นะน้องแนนน้องแนนไม่ได้ทำจริงๆนะคะพี่ปังคุงน้องแนนไม่รู้จักคนชื่อลีคุงด้วยซ้ำอ่ะนี่เขาอาจจะเป็นบ้าก็ได้นะคะอย่าไปเชื่อเขาสิคะทุกคนมีอะไรก็ไปพูดกันต่อที่โรงพักดีกว่านะครับคุณแนนคุณแนนก็อย่าเพิ่งร้องห่มร้องไห้เลยครับซูซี่ทำไมเธอไม่สั่งอะไรกินบ้างล่ะนี่เดี๋ยวก็เป็นลมเป็นแล้งกันพอดีอีกไม่นานอิตาโซจูก็จะมาแล้วนะโอยเธอเนี่ยนะฉันอิจฉาคู่ของเธอจังเลยอ่ะมีเวลาได้สวีทกันด้วยนะเนี่ยโอ้เธอก็นานๆทีนะวันนี้อิตาโซจูนัดฉันมากินข้าวนะสิสงสัยคงจะไม่มีงานนะเนี่ยดีเหมือนกันน่ะได้มากินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันสักทีมีความสุขมากเลยนะเฮ้ยฉันอิจฉาคู่ของเธอจังเลยอ่ะปังคุงไม่ว่างมาหาฉันเลยช่วงเนี้ยเอ๊ะจริงเหรอใช่แล้วเขาทำงานอยู่ไกลนะสิแล้วก็ยังไม่มีกำหนดจะกลับมาด้วยนะเอ๊ะงั้นเหรอน่าสงสารจังเลยอ่ะนี่ฉันว่าเธอโทรหาเขาดูสิเฮ้ยไม่หรอกฉันไม่อยากกวนเขานะสิเขาอาจจะยังยุ่งๆอยู่ก็ได้นะเฮ้ยคู่ของเธอนี่นะสงสารจังเลยนะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยกันเลยอ่ะเอ๊ะพี่โซจูมาแล้วนี่ครับเอ๊ะพี่โซจูมาจริงๆด้วยนั่นไงน้ำชาทำอะไรกันอยู่ล่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่ายังไม่สั่งของกินกันน่ะเออคือว่าพี่โซจูคือซูซี่ยังไม่หิวนะคะรู้สึกเหม็นๆของกินน่ะเฮ้ยเหม็นของกินเหรอซูซี่นี่จมูกเน่าหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยพี่โซจูก็นี่นายโซจูให้มันน้อยๆหน่อยจมูกเพื่อนของฉันจะเน่าได้ยังไงโอ้ยเธอเนี่ยนะมาถึงก็กัดเอาถอนเขี้ยวบ้างนะวันหน้าไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะพาไปถอนเองอ่ะเฮ้ยนายเนี่ยนะซูซี่เป็นยังไงอ่ะไม่สบายหรือเปล่าทำไมถึงเหม็นของกินอ่ะคือซูซี่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะช่วงเนี้ยเป็นเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยกินข้าวด้วยใช่แล้วค่ะพี่โซจูช่วงเนี้ยแม่ไม่สบายเป็นเบื่ออาหารแล้วเธอล่ะเบื่ออาหารกับเขาด้วยไหมอ่ะหูยนี่ฉันจะไปเบื่อได้ยังไงอ่ะเมื่อกี้ก็ซัดไปตั้งเยอะแล้วโหเธอเนี่ยนะกินไม่เอารอกันเลยอ่ะแล้วนี่ไปหาหมอไหมซูซี่คือว่าซูซี่โอ้เวียนหัวนะคะโอ้เอ๊ะซูซี่เฮ้ยแย่แล้วซูซี่เป็นลมอ่ะแย่แล้วทำยังไงดีอ่ะงั้นก็พาไปหาหมอดีกว่าฉันว่าอย่างนั้นล่ะพาซูซี่ไปหาหมอดีกว่าเร็วเข้าสิซูซี่เธออย่าเป็นอะไรนะซูซี่จะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันจะไปเอารู้ได้ยังไงอ่ะงั้นก็ไปหาหมอกันดีกว่าซูซี่ทำใจดีๆไว้นะเฮ้ยก็เล่นไม่กินข้าวแบบนี้ก็เป็นลมกันนะสิงั้นก็ขึ้นรถไปเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอซูซี่กระซิกเอ๊ะเธอเป็นอะไรหรอฉันเห็นเธอยืนเศร้าตั้งนานแล้วนะคือว่าฉันโดนจับมานะสิเอ๊ะทำไมอ่ะเธอไปทำอะไรอ่ะทำไมเธอถึงโดนจับมาหรอคือฉันมีผู้หญิงคนหนึ่งเขามาแย่งคนรักของฉันไปนะสิฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเขานะแต่ว่าเธอแสเข้ามาแย่งคนรักของฉันเองอ่ะฉันรักอยู่กับตำรวจคนหนึ่งแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าด้านเข้ามาแย่งเขาไปจากฉันนะสิคือซิกฉันก็เลยจ้างคนไปทำร้ายเขาแต่ว่าพี่ปังคุงก็ยังไม่สนใจฉันและผู้หญิงคนนั้นก็รอดออกมาได้เรื่องนี้เองเหรอเนี่ยงั้นเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองก็แล้วกันนะเอ๊ะเธอช่วยฉันได้อย่างนั้นเหรอใช่แล้วโอ้โหนี่ขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าเธอจะช่วยฉันยังไงอ่ะเธอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองเรื่องแค่นี้เนี่ยเธอก็งัดมารยาหญิงออกมาซะสิเดี๋ยวเรื่องนี้ฉันจะช่วยเธอจับพ่อหนุ่มตำรวจคนนั้นเองรับรอง
ว่าเขาจะต้องเป็นสามีของเธอแน่นอนแนนแนนพี่ขอคุยอะไรด้วยหน่อยสิแนนแนนเอ๊ซิซิเสียงพี่บางคุงพี่บางคุงพี่บางคุงจริงๆด้วยพี่บางคุงมาหาน้องแนนเหรอคะเนี่ยน้องแนนไม่ได้ทำจริงๆนะคะพี่บางคุงน้องแนนโดนใส่ร้ายพี่บางคุงจะต้องเชื่อน้องแนนนะคะพี่บางคุงน้องแนนรักพี่แนนพี่ขอโทษนะพี่ไม่รู้ว่าแนนจะเป็นคนร้ายกาจแบบเนี้ยทำไมแนนถึงต้องทำร้ายซูซี่ด้วยซูซี่เขาไม่เคยทำอะไรให้แนนนะเอ๊ะพี่บางคุงจะบอกว่าซูซี่ไม่เคยทำอะไรแนนอย่างนั้นเหรอคะแนนรักพี่นะคะพี่บางคุงซูซี่เป็นคนแย่งพี่ไปจากแนนเพราะฉะนั้นแล้วเธอสมควรจะโดนเฮ้ยแนนพี่ว่าเราไม่ควรจะเจอกันอีกนะถ้าแนนยังมีพฤติกรรมแบบเนี้ยเอ๊ะพี่บางคุงแต่ว่าน้องแนนน้องแนนรักพี่นะคะพี่บางคุงน้องแนนรักพี่คนเดียวเอ๊ะดีเดี๋ยวก่อนสิคะพี่บางคุงเฮ้ยคุยไปก็คงไม่เกิดประโยชน์หรอกนี่สินะในตำรวจที่เธอพูดถึงน่ะใช่แล้วคนนี้แหละเป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดนี่เธอมีแผนอะไรอ่ะบอกฉันมาหน่อยสิแน่นอนเธอก็แค่แกล้งเป็นลมอ่ะเดี๋ยวฉันจะตะโกนบอกคุณตำรวจมาช่วยเธอเองเอ๊ะจริงเหรอจริงสิแกล้งเป็นลมไปเลยแล้วก็ไปออดอ้อนเขาที่โรงพยาบาลนะอ๋อฉันเข้าใจแล้วโอ้งั้นฉันเป็นลมแล้วนะดีมากเธอแสดงละครได้เก่งจริงๆเลยเดี๋ยวฉันจะเรียกคุณตำรวจให้เองนะคราวนี้เธอจะได้สมหวังสักทีคุณตำรวจคุณตำรวจค่ะคุณตำรวจมีคนเป็นลมค่ะคุณตำรวจช่วยด้วยคุณตำรวจขาช่วยด้วยโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดไหมหัวหน้าปังคุงครับหัวหน้าปังคุงเอ๊ะเราเรียกอะไรของนายอ่ะยังกับไฟไหม้บ้านน่ะเฮ้ยมันเยอะกับไฟไหม้บ้านอีกนะครับเอ๊ะเราเรื่องอะไรเหรอคือว่าคุณแนนครับคุณแนนเป็นลมในห้องขังครับหัวหน้าปังคุงเอ๊ะเป็นลมอ่ะถ้าอย่างนั้นก็นายรอฉันอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะพาแนนไปที่โรงพยาบาลเองได้เลยครับหัวหน้าปังคุงเอ๊ะเป็นลมเป็นอะไรของเขานะเอ๊ะช่วยด้วยครับคุณตำรวจช่วยด้วยเพื่อนของฉันเป็นลมอ่ะนี่เขากำลังนอนสลบเหมือดอยู่เลยนะคะเนี่ยคุณตำรวจช่วยพาเขาไปโรงพยาบาลทีนะคะเฮ้ยแย่แล้วสิเพื่อนของฉันทำใจดีๆไว้นะเอ๊ะแนนเป็นลมจริงๆด้วยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่จะพาไปโรงพยาบาลนะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาละเปิดกรงดีกว่าเออแย่แล้วเพื่อนของฉันอย่าเป็นอะไรนะเธอห้ามเป็นอะไรเด็ดขาดเลยคุณตำรวจช่วยเธอด้วยนะคะอุ้มเธอเลยค่ะคุณตำรวจอุ้มแน่นๆเลยนะคะเอาไปส่งโรงพยาบาลเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปส่งโรงพยาบาลเองทำใจดีๆนะแนนอย่าเพิ่งเป็นอะไรนะเฮ้ยแย่จังเลยเป็นอะไรของเขาเนี่ยหรือว่าคงจะเครียดหนักสินะถึงได้เป็นแบบเนี้ยถ้าอย่างนั้นขึ้นรถดีกว่าเดี๋ยวพี่ไปส่งโรงพยาบาลเองแนนฮึบนี่ตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยเอาละปิดกระโปรงรถดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวสิซวยแล้วตกรถเหรอเนี่ยเออคือพี่ขอโทษนะแนนเอาละขึ้นไปใหม่เข้าไปด้านในเลยฮึบโอ้ยตัวหนักเหมือนกันนะเนี่ยเอาละเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะแนนทำใจดีๆไว้เดี๋ยวพี่พาไปส่งโรงพยาบาลเองโอ้รถตำรวจทำไมเยอะแบบนี้ล่ะเนี่ยนายพยายามให้ฉันไปด้วยใช่ไหมนี่เลยฉันสั่งซื้อรถมาเหยียบรถนายเลยโอ้โหทำไมทำแบบนี้ล่ะเนี่ยเออฉันยอมให้นายไปด้วยก็ได้นะเออดีมากดีมากเฮ้ยพูดแบบนี้แต่อะไรก็สิ้นเรื่องโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแนนทำใจดีๆไว้นะพี่กำลังจะพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วแนนตื่นได้แล้วแนนคุณหมอบอกว่าแนนไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยนี่แนนอย่าแกล้งพี่แบบนี้สิถ้าแนนไม่ตื่นแล้วก็พี่ขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะเพราะว่าพี่มีงานยุ่งอยู่เดี๋ยวพี่เคนมารับแนนก็นอนที่นี่ก็แล้วกันน่ะพี่กลับก่อนนะแนนเอ๊ะพี่บางคุงจะกลับเออคือว่าพี่บางคุงอย่าไปไหนเลยนะคะ
อยู่กับน้องแนนที่นี่นะคะพี่ปังคุงน้องแนนรักพี่ปังคุงนะคะพี่ปังคุงถ้าเกิดว่าไม่มีซูซี่พี่ปังคุงจะรักแนนไหมอ่ะขอโทษด้วยนะแนนพี่แต่งงานแล้วแล้วถ้าเกิดไม่มีซูซี่พี่ก็รักแนนไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าพี่รักแนนในฐานะน้องสาวเท่านั้นน่ะพี่ต้องขอโทษด้วยนะตัดใจซะเถอะแนนพี่ปังคุงแต่ว่าน้องแนนน้องแนนอยากอยู่เคียงข้างพี่ปังคุงนะคะพี่ปังคุงน้องแนนยอมเป็นกิ๊กก็ได้ค่ะเอ๊ะแนนพี่ว่าทำแบบเนี้ยมันไม่ดีเลยนะพี่แต่งงานแล้วนะแนนเฮ้ยพี่ขอโทษนะทำไมพี่ปังคุงถึงไม่เอารักน้องแนนเลยล่ะคะน้องแนนน้องแนนยอมอยู่แบบลับๆก็ได้นะคะพี่ปังคุงน้องแนนสัญญาว่าน้องแนนจะไม่ไปอารักอรานซูซี่นะคะพี่ปังคุงขอให้น้องแนนอยู่ข้างๆพี่ปังคุงได้ไหมอ่ะน้องแนนรักพี่ปังคุงนะคะแนนพี่ว่าเราคงจะคุยกันไม่ได้แล้วล่ะงั้นพี่ขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวพี่ให้เคนมารับกลับก็แล้วกันน่ะพี่ขอโทษนะแนนเอ๊ะพี่ปังคุงเฮ้ยปวดหัวจังเลยอ่ะมีแต่เรื่องยุ่งๆนะวันเนี้ยพี่ปังคุงทำไมถึงไม่สนใจน้องแนนเลยล่ะคะเนี่ยหึพอเธอคนเดียวเลยซูซี่ถ้าเกิดว่าไม่มีเธอพี่ปังคุงก็คงจะรักฉันไปแล้วหึเจ็บใจเจ็บใจทำอะไรไม่ได้เลยกระซิกร้องไห้ดีกว่าฉันต้องติดคุกด้วยเหรอเนี่ยหึซูซี่ฉันฝากไว้ก่อนก็แล้วกันนะอย่าให้ฉันออกไปได้เจ็บใจทำอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยวันนี้มีแต่เรื่องให้ปวดหัวทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเอ๊ะใครโทรมาอีกแล้วคราวเนี้ยงั้นก็หยุดรถแล้วก็ลงไปรับโทรศัพท์ดีกว่าเอ๊ะใครโทรมานะเฮ้ยฉันกำลังตรวจงานอยู่นะเนี่ยเอ๊ะเอ้าโซจูพี่มีอะไรกับผมเหรอปังคุงฉันมีเรื่องด่วนจะบอกนายนะสิตอนเนี้ยซูซี่เข้าโรงพยาบาลอยู่นายรีบกลับมาได้แล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิซูซี่เข้าโรงพยาบาลเหรอแย่แล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยซูซี่รอฉันก่อนนะฉันกำลังจะกลับไปหาเธอแล้วเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงได้เข้าโรงพยาบาลแล้วเนี่ยหรือว่าจะเป็นกระเพาะหรือว่าไม่ชอบกินข้าวอีกเฮ้ยปวดหัวจังเลยอ่ะซูซี่รอฉันก่อนนะฉันกำลังจะไปหาเธอแล้วอย่าเป็นอะไรนะซูซี่เฮ้ยใจร้อนชะมัดยากเลยนี่ถ้าขับรถเหาะได้เนี่ยฉันคงจะขับแล้วนะเนี่ยซูซี่รอฉันก่อนนะเฮ้ยกว่าจะขับมาถึงนะเนี่ยล่อไปสัก5ชั่วโมงเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างซูซี่อยู่ห้องนี้ใช่ไหมอ่ะเอ๊ะนั่นไงน้ำชาซูซี่เป็นยังไงบ้างอ่ะซูซี่เธอดีขึ้นหรือยังอ่ะเอ๊ะปังคุงนายมาแล้วเหรอเนี่ยโหมาเร็วจังเลยนี่นายขับรถเป็นเดอะแฟดหรือยังไงอ่ะก็คนมันรีบนะสิซูซี่เธอเป็นยังไงบ้างอ่ะมีอะไรเป็นอะไรตรงไหนไหมอ่ะเจ็บตรงไหนคุณหมอเขาบอกว่าเป็นยังไงบ้างนี่ปังคุงไหนถามคนป่วยทีละคำถามก็ได้นายนี่ถามรัวแบบนี้ใครจะตอบได้ล่ะโหยรู้สึกว่าจะห่วงซูซี่ออกหน้าออกตาเลยนะเนี่ยงั้นพวกนายก็คุยกันไปก็แล้วกันน่ะฉันไปหาของกินก่อนโอ้หิวมากเลยซูซี่เป็นยังไงบ้างอาการดีขึ้นไหมอ่ะคุณหมอบอกว่าเธอเป็นอะไรอ่ะปังคุงนี่ถ้าฉันไม่ป่วยเนี่ยไหนจะกลับมาไหมอ่ะน้อยใจแล้วนะเอ๊ะเดี๋ยวสิอะไรของเธอเนี่ยฉันทำงานอยู่นะซูซี่ก็นายไม่มาหาฉันเลยอ่ะนี่ฉันคิดถึงนายนะสินายถ้าฉันไม่ป่วยนายก็คงจะไม่กลับมาใช่ไหมอ่ะฉันน้อยใจนะเนี่ยเฮ้ยอะไรของเธอเนี่ยฉันกลับมาแล้วไงเลือกร้องได้แล้วนี่ฉันคิดถึงเธอใจจะขาดอยู่แล้วนะซูซี่เอ๊ะปังคุงฉันมีข่าวดีจะบอกนายด้วยนะนี่เอาหูมาใกล้ๆสิฮึฉันจะบอกนายว่าฉันท้องเอ๊ะเฮ้ย
จริงเหรอซูซี่อืมจริงสิโหยนี่เป็นข่าวดีในรอบปีเลยนะเนี่ยเธอรู้ไหมฉันดีใจมากเลยที่เราจะมีลูกด้วยกันน่ะซูซี่ปังคุงฉันก็ดีใจเหมือนกันนี่ฉันดีใจนะที่พ่อได้กลับมาหาลูกด้วยเธอเนี่ยนะยังขี้อ้อนเหมือนเดิมเลยอ่ะอุ๊ยนายก็เอ๊ะเดี๋ยวสิหนีพวกนายทำอะไรกันเนี่ยคือพวกเราไม่ได้ทำอะไรนะจริงๆจริงเหรอคือว่าอะชิวจริงๆน้ำชาท้าทายของเธอเนี่ยนี่ปังคุงนายจะให้ฉันมาอยู่กับนายที่นี่จริงๆเหรอจริงด้วยสิคะพี่ปังคุงจะให้พวกเรามาอยู่ที่นี่ด้วยจริงๆเหรอครับเนี่ยจริงสิทุกคนก็บรรยากาศที่นี่เนี่ยเหมาะที่จะให้คนท้องอยู่ที่สุดแล้วลูกของเราจะได้เจออากาศบริสุทธิ์ไงเอ๊ งั้นลงมาได้แล้วซูซี่โอเคว้าวดูสิฉันไม่ได้มาที่นี่นานแล้วนะเนี่ยยังสวยเหมือนเดิมเลยอ่ะใช่แล้วซูซี่มันยังสวยเหมือนเดิมอ่ะฉันรู้ว่าเธอชอบทะเลฉันก็เลยอยากให้เธอมาอยู่ที่นี่ด้วยเพราะว่าถ้าเธออยู่ในที่ที่เธอชอบเธอจะต้องอารมณ์ดีแล้วมันก็จะส่งผลไปหาลูกของเราด้วยลูกของเราจะได้อารมณ์ดีด้วยไงเฮ้นายนี่ท่าทางจะเป็นพ่อที่เห่อมากเลยนะเนี่ยพูดแต่ละคำเนี่ยพูดแต่เรื่องลูกอย่างเดียวเลยก็ฉันดีใจนี่นาที่ฉันจะได้เป็นพ่อคนแล้วซูซี่อยู่ที่นี่กับฉันนะอืมฉันชอบทะเลมากเลยขอบคุณนะปังคุงฉันไม่คิดว่าฉันจะได้มาอยู่ที่นี่กับนายอ่ะฉันคิดว่าเราจะต้องห่างกันตลอดเวลานะสิเธอเนี่ยนะคิดถึงฉันเธอก็มาหาฉันสิซูซี่ก็นายงานเยอะนี่นาทั้งที่ฉันคิดถึงนายแต่ฉันก็ไม่อยากมากวนนายนะปังคุงแล้วอีกอย่างฉันเดินทางมาลำบากนะสิที่นี่มันไกลมากแล้วช่วงหลังๆเนี่ยฉันก็แพ้ท้องแบบไม่รู้ตัวอีกด้วยแล้วฉันไปรับเองถึงที่เนี่ยเป็นยังไงอ่ะก็ขอบคุณมากเลยนะฉันมีความสุขมากเลยที่ได้มาอยู่ข้างๆนายแบบเนี้ยดีแล้วงั้นก็อยู่ที่นี่กับฉันไปตลอดเลยนะซูซี่อืมกระซิกกระซิกฉันฝากไว้ก่อนก็แล้วกันนะซูซี่กระซิกกระซิกเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยนะคะและที่สำคัญถ้าชอบวิดีโอของพวกเราเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างกันด้วยนะคะติ๊งๆๆอย่าลืมกดกันนะทุกคนเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันล่ะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้นะคะมีน้องๆถามหาซีรีส์วุ้นนะเขารักซะเลยตอนพิเศษมาเยอะมากเลยพี่นุ้ยก็เลยทำตอนพิเศษให้แล้วนะคะสำหรับใครที่ชอบวิดีโอก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะด้วยนะเพราะว่าเผื่อจะได้มีตอนพิเศษต่อไปนั่นเอง เอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะแล้วไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำกันดีกว่าค่ะทุกคนไปกันเลยซูซี่เธออย่าเป็นอะไรนะโซจูนายเอารีบขับรถเร็วเข้าสิฉันเร่งอยู่ตอนเนี้ยเธอจะทำไหมทุกคนฉันมาอยู่ตรงนี้ได้แล้วเนี่ยช่วยด้วยใช่แล้วครับช่วยผมด้วยเอ๊ะโซจูเมื่อกี้นายได้ยินเสียงซูซี่ไหมอ่ะได้ยินซะที่ไหนล่ะซูซี่เป็นลมอยู่ผีหลอกเธอแล้วฉันว่าอย่างนั้นแหละนะผีหลอกหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวสิทุกคนมันไม่ใช่ผีหลอกนะฉันติดอยู่ท้ายรถนะสิ เราไม่อยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับแม่ฉันจะไปรู้ได้ยังไงช่วยด้วยStrikes by my window, hits my chest right.